ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้จบกันไปแล้วสำหรับเพื่อนนอนเนาะพี่แล้วก็จบในเซตของหนังสือของท่านคึกฤทธิ์ด้วยอาจจะเรียกว่าเป็นการจบชุดแรกก็แล้วกันนะคะเพราะว่าผลงานของท่านเนี่ยยังมีอีกเยอะมากๆเลยใช่วันนี้ก็จริงๆแล้วเราได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้เนาะว่าเราจะเริ่มเรื่องนิทานของนมส.เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีความไม่แน่ใจว่าจะได้แขกรับเชิญซึ่งจะมาช่วยเติมในเรื่องของข้อมูลข้างเคียงในเรื่องของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหมือนกับจะมาช่วยชูรสให้เรื่องราวที่เราได้ฟังกันไปเนี่ยมีมิติรอบด้านมีสีสันมากยิ่งขึ้นครับและวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะเป็นสัมภาษณ์พิเศษตามประเพณีของห้องสมุดหลังใหม่เหมือนเดิมค่ะครับผมแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะที่จะมาช่วยเติมข้อมูลเหมือนกับเป็นเครื่องเคียงหลังจากที่เราได้อาหารหลักไปเรียบร้อยแล้วท่านเรียกได้ว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดนะคะกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นคนที่ทำงานร่วมกับท่านใกล้ชิดกับท่านนะคะก็ร่วม30ปีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยเล่นโขนซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยเป็นคนที่รักโขนมากนอกเหนือไปจากความสามารถในเรื่องของงานเขียนแล้วครับและท่านนี้ก็เป็นอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐค่ะคุณจิตรินทันไหมคะโอ้โหไม่ทันแน่ๆครับเคยได้ยินชื่อใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นคอลัมน์ซอยสวนพลูนะคะซึ่งยุคนั้นสมัยนั้นเป็นคอลัมน์ที่เรียกว่าคนที่เป็นยังไงล่ะคือคนต้องอ่านอะคือยุคนี้จะมีโลกโซเชียลใช่ไหมครับก็จะมีเซเลบต่างๆที่คนก็จะตามกันเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ในยุคนั้นค่ะคนต้องอ่านซอยสวนพลูเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยต้องไปอ่านเลยซอยสวนพลูคุณชัยคึกฤทธิ์จะว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงทีเดียวนะคะในยุคนั้นในยุคที่ผู้คนยังไม่ได้ตั้งตัวเป็นสื่อกันได้เหมือนในยุคนี้นะคะและคอลัมน์ซอยสวนพลูนี่ก็ดังมากๆซอยสวนพลูก็มาจากชื่อซอยบ้านของท่านนั่นเองและคอลัมน์ซอยสวนพลูก็อยู่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐค่ะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสมบัติผู้การซึ่งเป็นอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะคะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราเพื่อที่จะมาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเบื้องหลังแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลงานที่เราได้เล่าไปนะคะเดี๋ยวคุณจิตรินลองไล่เรียงซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่าเรื่องอะไรของคุณชัยคึกฤทธิ์ไปบ้างแล้วเอาเฉพาะซีรีส์ชุดล่าสุดเนี่ยค่ะที่เพิ่งจบไปครับผมก็เริ่มจากไผ่แดงนะครับหลายชีวิตโจโฉนายกตลอดกาลแล้วก็รวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนนะครับค่ะเฉพาะแค่4เรื่องนี้นะคะก็กินเวลาไปนานพอสมควรแล้วแล้วก็แน่นอนค่ะมีหลายคำถามที่เราอยากจะถามนะคะตอนนี้คุณสมบัติผู้การค่ะแขกรับเชิญของเราอยู่ในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสมบัติคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณรัศมีครับสวัสดีคุณจิตรินครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะต้องขอบพระคุณคุณสมบัติอย่างยิ่งนะคะที่ให้เวลากับห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับยินดีครับยินดีครับโอ้แม่ต้องบอกว่าอ่านเรื่องของคุณชัยคึกฤทธิ์นะคะสนุกสนานแล้วก็ได้หลากหลายรสชาติมากๆเลยค่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็จะมีบางคำถามที่เกิดขึ้นนะคะคืออ่านไปก็อันนี้จะไปถามใครดีนะเอาเก็บๆไว้ก่อนก็แล้วกันวันนี้ได้โอกาสแล้วก่อนอื่นต้องถามอย่างนี้ก่อนนะคะว่าทราบมาว่าคุณสมบัติใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทำงานรับใช้ท่านแล้วก็ดูแลท่านเนี่ยมาเป็นระยะเวลาร่วม30ปีเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าใกล้ชิดทำงานในลักษณะไหนยังไงในช่วงที่อยู่สยามรัฐหรือว่าก่อนหน้านั้นยังไงคะก็ถ้าจะให้นับปีกันนะครับค่ะคงจะเริ่มตั้งแต่ปี2510ครับ2510คุณจิตตินคลางฮือเลยนะครับผมเพราะตอนนั้นผมเข้าธรรมศาสตร์เมื่อ2509
ค่ะผมรู้จักกับท่านที่ท่านเป็นอาจารย์สอนผมตอนปีหนึ่งที่ธรรมศาสตร์ด้วยโอ้ก่อนหน้าที่จะทำงานอีกนะคะก่อนครับเพราะยุคนั้นธรรมศาสตร์เขาต้องเรียนรวมกันครับผมไปเรียนเด็กไม่ว่าจะเรียนคณะอะไรก็ตามทีปีหนึ่งจะต้องไปเรียนรวมกันเรียกว่าศิลปศาสตร์ทุกคนต้องไปเจอที่ตรงนั้นแหละครับคุณสมบัติก็เป็นรุ่นพี่ผมครับนั่นแหละครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั้นแล้วอาจารย์คริสท่านมาสอนวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทยให้กับเด็กทุกคณะที่จะแยกย้ายไปเป็นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์บัญชีอะไรก็ตามต้องมาเรียนที่ศิลปศาสตร์นั่นหมดผมมีโอกาสได้รู้จักท่านปี2509ได้เรียนกับท่านมา2509แต่มีโอกาสได้รู้จักจริงๆแล้วก็เริ่มใกล้ชิดถึงขนาดพูดจาอะไรกันนะ2510เมื่อปีนั้นที่ท่านดำริตั้งโขนธรรมศาสตร์ขึ้นมาครับท่านบอกว่าตอนนี้บ้านเมืองเรามันจะไปยุคใหม่กันหมดแล้วคนจะลืมทั้งหมดว่าโขนมันเป็นยังไงท่านก็เลยบอกว่าเด็กทั้งหลายถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้มาหัดโขนกันไหมเขามีชุมนุมในธรรมศาสตร์แต่ก่อนเนี่ยครับชุมนุมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ชุมศิลปะการละครชุมนุมพุทธศาสตร์และประเพณีเขาเป็นเรียกว่าเป็นโต๊ะโผใหญ่ที่จะไปประสานกับอาจารย์คึกฤทธิ์แล้วก็รับสมัครเด็กที่ใครอยากจะมาฝึกหัดโขนเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งโขนธรรมศาสตร์แน่นอนครับปี2510แล้วผมได้เจอกับท่านนั่นฮะแล้วด้วยความพอเจอเข้าแล้วติดครับติดอะไรคะโอ้โหท่านเป็นผู้ใหญ่ซึ่งท่านมีอะไรไม่รู้น่ารักเดี๋ยวนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเบื่อที่สุดเดี๋ยวนะคะขอย้อนนิดนึงนะคะคุณสมบัติคะตอนนั้นคุณสมบัติน่าจะอายุประมาณสัก19 20นะคะผมตามปีนั้นได้เลยครับเพราะ19ผมอยู่ปี1สักเท่าไหร่คะท่านแก่กว่าผม37ปีฮะ37ปีโอ้ก็ประมาณสัก50ได้ไหมคะตอนนั้นได้ครับ56ค่ะเกือบ60นะคะค่ะท่านแหละครับค่ะก็แล้วพอจากนั้นนะครับพอรู้จักกับท่านเริ่มไปเล่นไปฝึกโขนกับท่านท่านก็รู้จักโขนทั้งโรงนะครับไม่ใช่รู้จักผมคนเดียวโอ้เพราะโขนทั้งโรงเนี่ยเรียกว่าลูกศิษย์ท่านทั้งนั้นน่ะท่านก็เรียกว่ารักกับใครก็รักกันทั้งโรงอ่ะเพราะท่านบอกอย่างนี้ท่านไม่เลือกที่รักมักที่ชังใครมาและข้อสำคัญขอให้ช่างซักช่างถามท่านหน่อยก็แล้วกันท่านชอบคนช่างซักช่างถามแน่นอนครับแล้วพอยิ่งถามอะไรคำตอบของท่านนี่แหละครับที่ทำให้เบื่อเรารู้สึกว่าท่านเป็นไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่น่าเบื่อเลยบางทีท่านตอบได้มันกว่าเด็กพวกเรากันเองอีกหรืออะไรกันอีกนั่นคือความใกล้ชิดสนิทสนมอันนั้นทำให้ผมเล่นระหว่างที่ผมเรียนธรรมศาสตร์4ปีเนี่ยกิจกรรมหลักที่ทำในธรรมศาสตร์คือการเล่นโขนให้มหาวิทยาลัยและบังเอิญโขนธรรมศาสตร์ก็สร้างชื่อเสียงให้เด่นจริงๆทำให้โขนศิลปกรซึ่งเคยฟุบจับท่าจะตายแหล่มีตายแหล่อยู่ก็พอมีเป็นที่สนใจขึ้นมาด้วยเลยเพราะว่าท่านเอานักศึกษามหาวิทยาลัยมาหัดโขนและหัดได้ไม่แพ้ศิลปกรเหมือนกันเนี่ยทำให้คนเองก็ช่วยรื้อฟื้นโขนหน่อยสินั่นแหละครับ4ปีผมทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้ท่านเนี่ยด้วยการเล่นโขนให้ท่านเนี่ยทำให้ผมยิ่งใกล้กับท่านแล้วก่อนที่จะจบอยู่ว่า4ปีต้องไปเล่นโขนกันตั้งแต่เล่นไปเล่นต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเหนือใต้อีสานจนกระทั่งในที่สุดก็เลยบอกว่าเอ๊อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำหนังสือพิมพ์มั่งนี่ได้ไหมผมก็ไปบอกท่านตอนนั้นท่านทำสยามรัฐแล้วเนี่ยแน่นอนครับสยามรัฐเกิดเมื่อพ.ศ.2493ตอนนั้นคอลัมน์ซอยสวนพลูนี่ดังขนาดไหนคะ493นี่ตอนนั้นยังไม่มีคอลัมน์ซอยสวนพลูนะไม่มีครับเพราะท่านก็เขียนเป็นท่านทำหนังสือพิมพ์กับคุณสระลิขิตกุลท่านบอกเขียนกันสองคนนั้นนะ คุณสระทำไปดูเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาแล้วท่านก็เขียนบทความท่านก็เขียนบทวิจารณ์เพราะสยามรัฐยุคนั้นก็มีอยู่48หน้าเท่านั้นเองแล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งข่าวต่อหน้าหลังแล้วจากนั้นก็เป็นคอลัมน์แต่ว่ายุคนั้นคึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยนะครับท่านสร้างชื่อเสียงท่านมาท่านใส่ทุกอย่างลงไปในหนังสือพิมพ์สิ่งที่น่าอ่านสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ซึ่งแหวกแนวล้ำยุคไม่ได้ซ้ำกับทุกใครหนังสือพิมพ์อื่นในยุคนั้นก็เรียกว่าท่านพอถึงผมรู้จักกับท่านเนี่ยท่านสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงของท่านเนี่ยมามากกว่า 70% แล้วครับผมถึงได้ยิ่งตื่นเต้นว่าเนี่ยหนังสือผมอ่านเรื่องของท่านตั้งแต่ผมเรียนมัธยมอยู่หลายเรื่องครับอ่านไม่น้อยกว่าครึ่งนึงพอเจอตัวจริงว่านี่เหรอคึกฤทธิ์ปราโมชที่ผมรู้จักเราตื่นเต้นแต่ท่านมาสอนพื้นฐานอารยธรรมไทยแล้วพวกเราก็นั่งดูกันนี่เหรอคนนี้นะขอดูรูปที่ตอนนั้นธรรมศาสตร์ยังต้องเรียนกันตามเป็นห้องเรียนรวมนะแล้วอยู่บนทีวีก็นั่งดูพอดูกันแหมชื่นชมพอได้เจอตัวจริงท่านยิ่งใครสนใจท่านยิ่งนั่งคุยอะไรต่ออะไรก็ยิ่งชื่นชมเพราะฉะนั้นพอท่านประกาศว่าใครอยากจะหัดโขนธรรมศาสตร์ท่านจะมาช่วยฝึกหัดให้เนี่ย
พวกเราแห่กันไปด้วยความว่าทั้งนิยมอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านอยู่ในตัวแล้วแล้วก็ทั้งที่สนใจแล้วก็ทั้งที่สื่อสารกับท่านได้ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักที่สุดเนี่ยทำให้เราเองเรารู้สึกว่าอาจารย์คนนี้นี่สุดยอดเลยทำยังไงก็เราเต็มที่เลยเราก็ตั้งใจฝึกหัดอะไรกันยิ่งฝึกอาจารย์ฤทธิ์ท่านก็ยิ่งโอ้โหน่ารักจังว่าเด็กพวกนี้มันอะไรต่ออะไรมันยิ่งสนิทเพราะฉะนั้นผมในสมบัติจึงเป็นคนเดียวครับที่เอาคนแล้วผมตัดสินใจเต็มตัวว่าผมจบธรรมศาสตร์แล้วก็จริงได้นิติศาสตร์บัณฑิตแล้วแต่ผมก็อยากทำหนังสือพิมพ์ละผมยอมไปเป็นนักหนังสือพิมพ์ดีกว่าคือตั้งใจจะติดสอยห้อยตามท่านเลยมันก็ไม่เชิงครับแต่มันท้าทายนิดว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถจะทำแบบเขียนหนังสือหรือมีฝีมือให้ได้เหมือนอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยผมอยากลองและตอนนั้นอารมณ์ของเด็กหนุ่มในยุคนั้นครับผมไม่ชอบรับราชการและผมเกลียดข้าราชการในเครื่องแบบมากพอสมควรอยู่ธรรมศาสตร์ยุคนั้นเขาต้องมีแรงๆอย่างนี้หน่อยผมก็อยากจะทำงานอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ราชการเพราะฉะนั้นก็เลยจะลองทำหนังสือพิมพ์แล้วผมมีเงื่อนไขด้วยอาจารย์คริสยังบอกเฮ้ยแล้วพ่อแม่คุณล่ะมันจะยอมเหรอทำไมคะการทำหนังสือพิมพ์สมัยนั้นนี่เป็นยังไงคะมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มันไม่แน่ไม่นอนคุณจบตั้งปริญญาแล้วคุณยังไปเป็นนักข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะท่านบอกงี้แล้วแน่ใจเหรอว่าจะมันจะพอกินพอใช้ของคุณเนี่ยหลายคนก็เขาอยากให้ลูกรับราชการนะเป็นผู้พิพากษาอัยการหรือไปเป็นนายธนาคารที่นั่นเป็นอะไรอะไรนี่ผมบอกผมอาจารย์ครับเผอิญผมเป็นลูกคนเล็กผมไม่ต้องส่งเสียน้องอะไรเท่าไหร่นะแล้วพี่ๆผมก็จบแล้วแม่ผมคงไปขอแม่ได้แล้วพ่อผมก็เพิ่งเสียไปไม่นานระหว่างผมอยู่ปี2เขาก็อาจารย์บอกถ้าอยากเป็นจริงๆเอาแล้วคุณยอมนะเอาพูดมาเดี๋ยวผมจะฝึกให้คุณตั้งแต่พื้นฐานเลยเอาไหมใช่ไหมครับผมจบปริญญาตรีแต่ผมไปทำงานหนังสือพิมพ์ครั้งแรกอาจารย์ที่บอกว่าถ้าอยากเรียนรู้หนังสือพิมพ์ให้ไปตรวจพรูฟก่อนให้ผมเป็นพนักงานตรวจพรูฟกับนั่งคอยดูตัวผิดตัวถูกอันนี้เป็นตำแหน่งแรกของคุณเป็นตำแหน่งแรกของทั้งที่ตอนนั้นจะรับปริญญาผมติดอยู่วิชาหนึ่งผมต้องมารับตอน4ปีครึ่งเนี่ยนะครับผมยังต้องไปนั่งตรวจพรูฟให้อาจารย์คือบอกไม่ละแล้วเดี๋ยวผมจะถามคุณเองว่าคุณได้อะไรจากการตรวจพรูฟท่านสอนหนังสือพิมพ์ผมด้วยการว่าให้ถามผมคำว่าอยากเรียนรู้จริงๆใช่ไหมรับได้งานแรกได้ไหมผมบอกอะไรเถอะครับอาจารย์ยอมรับผมจึงไปเป็นคนตรวจพรูฟอยู่นะครับ3เดือนเต็มๆแล้วท่านถามว่าได้อะไรบ้างจากพรูฟคำตอบของท่านเนี่ยทำให้อาจารย์คริสนะว่าเอาถ้าตอบได้อย่างนี้แล้วผลทำมันอย่างนี้ทำต่อไปผมยินดีเต็มที่จึงเริ่มรู้จักกับท่านและทำสยามรัฐตั้งแต่ยกที่1ตั้งแต่พ.ศ. 2513นะครับต่อมาจนถึง2523ผมได้เป็นบรรณาธิการสยามรัฐที่นั่นตอนปีไหนคะที่ได้เป็นบรรณาธิการ2523 2523ครับ2523เริ่มสมัยหลังจาก14ตุลาเกิดแล้ว6ตุลาเกิดแล้วรัฐบาลเกรียงศักดิ์เกิดแล้วรัฐบาลอาจารย์ธานินทร์ดับไปแล้วแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลเปรมกำลังจะขึ้นครับรัฐบาลเปรมคืออาจารย์คึกฤทธิ์มาถามตอนที่ยุคที่รัฐบาลที่6ตุลาว่าตอนนี้รัฐบาลธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาแล้วเรากำลังเล่นงานหนังสือพิมพ์ควบคุมหนังสือพิมพ์แรงเหลือเกินใครจะกล้าเป็นบรรณาธิการได้มั้งไหมเพราะว่าผมเตรียมว่าอันในการคนเก่ามีหวังติดตารางก่อนผมต้องหาใครใหม่บอกอย่างนี้ครับอาจารย์ที่บอกสมบัติกล้าไหมผมบอกเอาผมบอกก็ถ้าสมมติว่าบรรณาธิการไม่อยู่จริงผมทำแทนได้หรือทำอะไรได้แล้วจะบอกดีสิอาจารย์ธานินทร์ก็อาจารย์คุณไม่ใช่เหรอซึ่งอาจารย์ธานินทร์เคยสอนผมเหมือนกันตอนที่ผมอยู่ธรรมศาสตร์นะอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรสอนภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษ4เนี่ยผมเรียนจากที่นิติศาสตร์ก็มีอังกฤษ1อังกฤษ2อังกฤษ3อังกฤษ4อังกฤษ4อาจารย์ธานินทร์ก็คือบก.มีโอกาสที่จะถูกฟ้องอ่ะนะคะแล้วก็ผมถึงบอกกับอาจารย์ผมที่เอาถ้าท่านจะจับผมไม่ทําอะไรผิดไปท่านจะเข้าคุกถ้าเข้าตารางกันเนี่ยผมยินดีอ่ะมันจะลองดูซิว่าผมจะถูกนายกธานินทร์สั่งอะไรมั้ยผมก็ไปเป็นนะครับพออาจารย์ที่บอกผมเลยสแตนบายเตรียมเอาไว้จนกระทั่งถึงผมยื่นเรื่องประมาณปี2อาจารย์ธานินทร์ถูกปฏิวัติไปเมื่อประมาณ21นะครับแล้วก็เกิดคุณเกรียงศักดิ์ขึ้นมาอยู่พักหนึ่งคุณเกรียงศักดิ์อยู่ได้พักเดียวเกิดปัญหาเรื่องค่าเงินบาทอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วจนกระทั่งทำให้คุณเกรียงศักดิ์ต้องลาออกไปแล้วคุณเปรมขึ้นมาเป็นนายกนั่นแหละผมจึงได้รับอนุมัติจากตำรวจเนี่ยนะครับว่าให้อนุญาตให้เป็นบรรณาธิการได้ผมเริ่มรับจริงๆเนี่ยประมาณปี2500ถ้าจำไม่ตอนนี้ก็อายุ73นะครับผมนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันไม่ปี22ก็23นี่แหละที่ผมเริ่มต้นเป็นค่ะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยคือถ้านับเวลาจริงๆก็ต้องนับย้อนไปตั้งแต่ตอนที่รู้จักกับท่านแล้วก็ฝึกโขนกับท่าน
ดังนั้นความสัมพันธ์หรือว่าการเกี่ยวข้องก็มีลักษณะของความเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นลักษณะของหัวหน้างานด้วยไหมคะหัวหน้างานแล้วก็ลูกน้องแล้วก็ในฐานะของนักเขียนในดวงใจด้วยไหมคะรู้สึกว่าจะมีของผมใช่ไหมคะเพราะผมเองผมชื่นชมผลงานผมอ่านผลงานของท่านทุกชิ้นมาแล้วครับทุกชิ้นมาแล้วคือมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ณขณะที่ท่านเขียนบทความวันต่อวันเนี่ยผมต้องเป็นคนตรวจให้ท่านอีกทีตรวจปรูฟเพราะผมเป็นฝึกปรูฟมาแล้วนี่อาจารย์ที่บอกว่าโอเคคุณสมบัติดีเลยงานแรกคุณต้องเป็นคนตรวจขอล่ามผมนะถ้างั้นเดี๋ยวหนูถามอย่างนี้ก่อนนะคะว่าก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยนะคะคุณสมบัติอ่านงานชิ้นไหนของท่านมาบ้างแล้วคะหมายถึงงานชิ้นที่ท่านเขียนแล้วที่แน่ๆนะครับ4แผ่นดินอ่านแล้วอ๋อ4แผ่นดินเขียนก่อนหน้านั้นแล้วเขียนก่อนหน้านี้แล้วนะครับ4แผ่นดินเขียนพ.ศ.2493ครับอ่าฮะ94ค่ะมาจบไปปลายปี95ไผ่แดงอ่านหรือยังคะไผ่แดงอ่านแล้วครับไผ่แดงนี่ก็24รู้สึกว่าจะ24ไผ่แดง24ตอนนั้นมา97ค่ะนะฮะประมาณนิดนึงค่ะแล้วก็หลายชีวิตหลายชีวิตครับหลายชีวิตก็ก่อนหน้านั้นนะคะพวกนี้จะเขียนลงในรายวันแล้วก็เอามารวมเล่มแล้วก็ห่วงมหันต์นบอ่านแล้วทกเขมรอ่านแล้วเพื่อนนอนเพื่อนนอนอ่านแล้วนะฮะเพื่อนนอนเรื่องสั้นทั้งหลายจะมาจากหลายที่เขารวมเรื่องสั้นมาเป็นส่วนนึงแทบจะครบแล้วนะครับเนี่ยครบทุกเล่มผมอ่านหมดแล้วแล้วก็เบ้งเฮกอ่านแล้วโจโฉอ่านแล้วผมอ่านตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมครับผมเป็นนักเด็กที่ค่อนข้างติดตอนกลางวันผมไม่อยากออกไปเล่นหนังสือที่ไหนผมอยู่ในห้องสมุดค่ะเพราะฉะนั้นเซตที่เราได้เล่าไปในคุณจิตรินแปลเป็นเซตที่คุณสมบัติเนี่ยได้อ่านงานของท่านคือตั้งแต่ก่อนที่จะรู้จักตัวอาจารย์ท่านจริงแล้วนะคะผมจึงไปซับท่านแต่ตอนที่เจอตัวจริงเหมือนที่คุณรัศมีกำลังจะซับผมณขณะนี้แล้วคุณจิตรินยังไม่รู้อะไรก็รีบซับผมณตอนนี้รีบซับให้มากๆเลยทุกเรื่องผมตอบได้ทุกเรื่องแล้วรับรองครับทุกเรื่องที่จะพูดเนี่ยได้ยินจากปากอาจารย์คึกฤทธิ์มาโดยตรงทั้งนั้นครับที่บอกว่าเป็นคนพิมพ์งานแล้วก็เป็นคนปรูฟงานให้ท่านเนี่ยอันนี้หมายถึงเป็นงานประเภทไหนคะงานคอลัมน์งานคอลัมน์เพราะอาจารย์คึกฤทธิ์อาจารย์คึกฤทธิ์นี่ท่านเขียนหนังสือพิมพ์วันต่อวันนะครับทุกเช้าต้องลุกขึ้นมาเขียนหนังสือพิมพ์เขียนคอลัมน์แล้วก่อนที่ท่านสร้างเรื่องหลายเรื่องเนี่ยท่านเขียนลงมาเนี่ยแล้วลงวันต่อวันสี่แผ่นดินเป็นที่เขียนลงวันต่อวันในสยามรัฐวันละประมาณตอนนึงแล้วก็ไปเรื่มได้เริ่มโตขนาดนั้นที่บอกว่าถึงตอนที่แม่พลอยแพ้ท้องถึงกับมีคนส่งอะไรนะคะมะม่วงเปรี้ยวเอามาให้กินมาฝากให้แม่พลอยคืออินกันถึงขนาดนั้นเลยอินมากมากถึงนั้นจริงๆเลยเพราะอันนี้ผมถามคุณสละลิขิตกุลถึงตอนหลังก็มาทำงานสยามรัฐด้วยนะครับถามบอกพี่ละถามจริงเหรอเขาเมคกันหรือมั่วหรืออะไรเราเฮ้ยจริงจริงจริงนุ่มบอกส่งมายิงพวกเรายิงบอกโอ้โหนี่มันถึงขนาดนี้นะครับบอกคุณชายคุณดูเราลองตัวดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฟูหนังสือเขาคุณนี่คุณจบให้ผิดหวังให้คนอ่านผิดหวังไม่ได้เลยนะค่ะคนลุ้นกันถ้างั้นหนูขอไล่ถามอย่างนี้ก่อนได้ไหมคะอย่างเล่มแรกที่เราเอามาอ่านกันเนี่ยนะคะคือเป็นเล่มที่มีคนขอมาเยอะมากครับก็คือเรื่องไผ่แดงครับแล้วก็ต้องขอสารภาพเลยว่าตอนแรกๆเนี่ยเราไม่ได้คิดที่จะเอาเรื่องไผ่แดงมาอ่านคืออ่านโดยคร่าวๆมาเนี่ยนะคะก็ทราบว่าเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งทางความคิดระหว่างเพื่อน2คนคือสมภารกลางแล้วก็นายแก่นเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะไอ้เรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็หายไปจากสังคมไทยแล้วนะคะคือไม่ได้เป็นประเด็นแล้วก็เอ๊ะมันจะแบบเชยหรือว่าเอาหรือว่าล้าสมัยไปหรือเปล่าแต่ทีนี้มีคนแบบโอ้โหขอเข้ามาหลายคนทีเดียวค่ะเราก็เลยหยิบเรื่องนี้เอามาเล่านะคะแต่พอเอามาเล่าเนี่ยโอ้โหแหมคือต้องบอกว่าทึ่งมากๆค่ะผิดคาดใช่ไหมฮะผิดคาดคือรู้สึกนึกว่าจะพ้นสมัยไปแล้วว่าคนทุกอย่างเนี่ยนะคะมันเหมือนกับมันรีพีทมันซ้ำเพียงแต่ว่าบริบทมันต่างกันไปเท่านั้นเองเป็นความขัดแย้งเดียวกันเหมือนกันแต่ประเด็นขัดแย้งมันคนละเรื่องกันนะแต่ว่าพอขัดแย้งกันแล้วคนจะยืนกันอยู่คนละข้างอย่างห้ามหันกันมันตรงกันเป๊ะเลยคล้ายกันเลยนะคะทีนี้มีอยู่คำถามหนึ่งค่ะว่าอย่างเรื่องของไผ่แดงที่มาเนี่ยก็มีคนบอกว่าคล้ายๆกับเรื่องของต่างประเทศนะคะเหมือนกับเรื่องของหลายชีวิตเหมือนกันเหมือนกับเรื่องกาวะที่บางเพลงอะไรเงี้ยอันนี้ต้องเรียนถามว่าเคยมีโอกาสคุยกับคุณชายไหมคะว่าอย่างที่มาของไผ่แดงเนี่ยท่านเอามาจากเรื่องของดอนคามิโลหรือเปล่าคุยทุกเรื่องเลยนะครับยินดีทุกคำถามแล้วก็จะแต่ว่าถ้าอยากได้ชัดจริงๆเนี่ยผมต้องขออนุญาตว่าผมอาจจะต้องเล่ารายละเอียดมากมายแต่ละเรื่องของท่านเนี่ยต้องพยายามเรียบเรียงให้ดีด้วยว่าท่านเขียนเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังแล้วขณะที่เขียนน่ะอยู่ประมาณปีอะไรแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยนะครับถ้าจะให้อ่านเรื่องของอาจารย์คริสอย่างมีอินหรือมีอะไรต่ออะไรมากขึ้นเนี่ยต้องพยายาม
ดูมิติเวลานั้นด้วยว่าท่านเขียนในช่วงนั้นนะบ้านเมืองกำลังมีอะไรถ้าเราสามารถรู้ตรงนี้ด้วยนะครับจะยิ่งน่าสนุกมากเลยเป็นต้นแบบสี่แผ่นดินเนี่ยเขียนเมื่อปีเดี๋ยวคุณยังไม่มีก็แล้วกันยังไม่ต้องนะฮะสี่แผ่นดินเนี่ยเขียนก่อนเลยเขียนตั้งแต่2494ยุคนั้นนะครับสยามรัฐออกมายังได้ครึ่งออกเมื่อปี93มิถุนาออกมายังไม่ถึงปีเต็มๆเลยพอต้นปี94อาจารย์เขียน4แผ่นดินเขียน4แผ่นดินมาได้พักหนึ่งเมืองไทยยังไม่มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในพระนครเลยครับยุคนั้นครับพยายามมองมิติพวกนี้ด้วยเห็นไหมความโหยหาความที่เมืองมันว้าเววังเวงยังไงว่าบ้านเพราะว่าในรัชกาลที่9ท่านก็ดูเหมือนว่าจะขอกลับไปเคลียร์อะไรที่ทางสวิสนี่ให้เรียบร้อยยังไม่กลับมาขอเวลาจะกลับมาอีกพักหนึ่งนะนั่นแหละถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์จะรู้ว่าบ้านเมืองไม่มีจะมีแค่ผู้สำเร็จราชการเท่านั้นเองแล้วก็พระมหากษัตริย์ยังไม่ได้ประทับอยู่อาจารย์คริสจึงแต่ว่ารัฐบาลก็มีรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามท่านเขียนเรื่องสี่แผ่นดินที่ท่านบอกก็ไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดเหงาๆวังเวงไงมันก็อยากเขียนท่านถึงได้พยายามชวนคนให้ไปนึกถึงว่าในยุคว่าบ้านเมืองดีบ้านดีเมืองดีเป็นยังไงท่านบอกเขียนก็ต้องการอารมณ์เท่านั้นท่านถึงเขียนเป็นร้อนเป็นสมัยแต่ด้วยความที่อาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเป็นคนมีทั้งความสามารถมากเหลือเกินแล้วก็มีทั้งพรสวรรค์ในเขียนแล้วก็ท่านมีอารมณ์มีท่านมีเรียกว่าเหนือข้อมูลท่านอ่านหนังสือก็มากใช้ภาษาก็เก่งนะครับแล้วก็อ่านหนังสือก็เยอะแล้วมุมมองของท่านแล้วก็ไอ้ mindset วิธีคิดอะไรของท่านก็มากมายอารมณ์ความรู้สึกอะไรของท่านเขียนจนกลายเป็นคนนั้นกลายเป็นตัวตนจริงขึ้นมาเขียนไปครึ่งเรื่องเกิดปฏิวัติขึ้นมาหยุดเขียนนะตอนนั้นมีเกิดอะไรจอมพลป.ถูกปฏิวัติถูกกบฏแมนฮัตตันถูกอะไรต่ออะไรสั่งควบคุมหนังสือพิมพ์เซ็นเซอร์ท่านหยุดเขียนมีขาดช่วงด้วยหยุดเขียน4แผ่นดินไปเกือบเดือนคนอ่านบอกไม่มีความสุขอะไรเลยเขาบอกเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มต่อที่อาจารย์ที่บอกว่าถ้าเขายังเซ็นเซอร์ผมก็ไม่เขียนนะเพราะมันไม่มีนะติดกันขนาดไหนคะก็อย่างที่ว่าฮะขนาดแม่พลอยท้องยังส่งคือหมายถึงว่าคนอ่านสยามรัฐผมน่ะเกิดไม่ทันกันเลยใช่มั้ยผมเกิดไม่ทันแต่ถามคนที่พอไปนั่งทํางานสยามรัฐได้ถามคนที่เกิดตอนนั้นที่เค้าทันเองก็บอกโอ้โหบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงยิ่งจริงๆแบบที่พูดเนี่ยมันยืนรอเลยความจริงกําลังจะรอหนังสือพิมพ์ยังไม่ออกมายืนรอเลยว่าขอจะขอซื้อเฉพาะไอ้ตรงหน้าที่มี4แผ่นดินนั้นไปอ่านก่อนก็ได้ไม่ต้องเอาทั้งเล่มหรอกอะไรถึงขนาดนั้นนะแล้วนั่งแล้วคิดดูถ้าพอถูกเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์ออกไม่ได้เนี่ยหยุดเขียน4แผ่นดินไปเดือนนึงคนอ่านบอกว่าต่อไปนี้บ้านเมืองมันเป็นยังไงว่าเมื่อไหร่มันจะเปิดสักทีเหมือนก็เป็นแรงบีบที่ตัวทําไม่นั่นคือขอโทษนะคะสมัยของจอมพลป.จอมพลป.นะคะนั่นแหละครับแล้วเขียนจนกระทั่งมาจบปลายปี2495ซึ่งในหลวงเสด็จกลับเข้ามานิวัตพระนครทีแล้วก็ประทับอยู่อย่างถาวรเลยด้วยซ้ําในตอนนั้นนั่นแหละครับ4แผ่นดินจบนั้นเพราะฉะนั้นพยายามนึกมิติเรื่องเวลาและคุณจะยิ่งเห็นว่าคุณค่าของหนังสือเนี่ยมันมีตรงไหนยังไงนะตอนนั้นถึงบอกว่าถ้า4แผ่นดินเขียนตอนนั้นแต่ที่พอพูดถึงไผ่แดงไผ่แดงนี่มาเขียนเมื่อปี2497ยังเป็นรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามอยู่ยาวนานเลยนะคะรัฐบาลจอมพลป.นี่แล้วก็เขียนในหนังสือไม่ใช่คราวนี้ไม่ใช่รายวันละเขียนตอนอาจารย์คริสมาออกหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายสัปดาห์เขียนลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายสัปดาห์รายสัปดาห์ค่อนข้างจะเน้นเรื่องการเมืองการวิจารณ์เพราะรายสัปดาห์เป็นแบบแท็บลอยเรียกว่าแท็บลอยได้ไหมแท็บลอยครับเป็นแบบเหมือนมติชนสัปดาห์อะไรทุกวันนี้ที่เขาเป็นอยู่แต่เป็นเล่มๆอย่างนั้นนะครับหรือเนชั่นอะไรนั่นเหมือนกันแล้วก็เขียนด้วยเหตุที่ว่าบ้านเมืองตอนนั้นจอมพลป.อยู่ผูกขาดอยู่ปกครองมาปีที่6ที่7แล้วแล้วก็สหรัฐอเมริกากำลังเริ่มที่จะใช้นโยบายประชันหน้ากับคอมมิวนิสต์อย่างค่อนข้างรุนแรงก็คือทางฝ่ายจีนฝ่ายจีนเพราะคอมมิวนิสต์เขาก็เริ่มคืบคลานเข้าไปทางด้านโน้นด้านนี้ตอนนั้นนะยุคแบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วทางฝ่ายโซเวียตเองก็ลุกแรงทางจีนก็ปฏิวัติแล้วปฏิวัติอีกอยู่แล้วสงครามเย็นไหมคะคอมมิวนิสต์กำลังแทรกซึมมาลองไปอ่านนะครับตอนนี้ผมอ่านเรื่องของคุณอะไรที่แกค้นคว้าไว้หนึ่งเรื่องประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยซึ่งเป็นยุคนั้นพอดีอาจารย์คริสถึงได้บอกว่าขณะที่บ้านเมืองมันกำลังค่อนข้างที่จะมีแต่หมาคนกลัวคอมมิวนิสต์ขนาดนี้อยากเขียนนิยายอะไรขึ้นมาสักเรื่องที่มันไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่มันสนุกแล้วมันเป็นไทยๆดีท่านจึงได้บอกว่าท่านเขียนไผ่แดงด้วยความรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อมันเขามีอันนี้แต่ว่าที่มาโจมตีว่าไปลอกหนังสือฝรั่งเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลว่าท่านเป็นคนอ่านหนังสือมากและท่านอ่านภาษาอังกฤษเก่งมากกว่าทุกคนท่านคงเคยอ่านเรื่องดอนคาเมโลนี่แหละเพราะนี่ก็เลยมีคนโจมตีว่าเนี่ย
คุณมันจริงๆก็ไม่ได้คิดเองเราไปอ่านนั้นมาถึงได้เอามาเขียนผ่านแต่ท่านไม่ใช่เลยมันก็เป็นเรื่องแนวเดียวกันแน่นอนบัตรหลวงคนหนึ่งกำลังจะสู้กับพวกฝ่ายซ้ายในอิตาลีแล้วก็ไปพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรก็เหมือนที่สมภารกลางท่านไปพูดกับพระประธานในนั้นเนี่ยตรงนั้นแหละครับท่านดึงทุกอย่างกลับมาเป็นไทยความสามารถในการเขียนความสามารถในการใช้ภาษาแล้วก็ความที่ท่านรู้จักคนไทยได้ดีที่สุดเนี่ยแหละครับทำให้ท่านใส่อารมณ์บวกกับที่สำคัญอีกอย่างนึงครับอารมณ์ขันเป็นนักเขียนคนเดียวที่มีอารมณ์ขันเยี่ยมยอดกว่าทุกคนและทุกวันนี้หาน้อยหายากหาได้น้อยมากนะฮะท่านใส่ทุกอย่างลงไปจนกระทั่งไผ่แดงไม่มีกลิ่นไออะไรที่เป็นของฝรั่งถึงบอกว่าจะยื้อมาย่อมาก็ไม่เคยถามท่านไหมคะกับที่มีคนก็บอกว่าเนี่ยคุณชัยลอกงานของดอนคามิโลหรือว่าเคยถามท่านประเด็นพวกนี้ไหมคะที่มาอาจารย์บอกว่าก็ถ้ามันจะโจมตีผมอะมันก็ว่าผมลอกแต่คุณเชื่อไหมว่าผมไม่ได้คิดจะลอกเลยแต่ผมยังนึกขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าไอ้ดอนคามิโลมีได้เนี่ยบ้านเรามันก็มีสมภารกลางได้ท่านบอกว่าอย่างนี้เท่านั้นเองก็แปลว่าท่านนะท่านอ่านไอ้เรื่องดอนคามิโลท่านก็นึกว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเอามาผูกเป็นเรื่องไทยๆให้เรามันก็ต้องมีคนที่คิดอย่างนี้คิดแบบไทยแบบเนี้ยและความขัดแย้งของคนไทยกับของฝรั่งมันก็ต้องต่างกันอย่างเนี้ยแกนเขาก็แดงของเขาเหมือนเพราะเขาเชื่อเขาโดยบริสุทธิ์ใจว่าคอมมูนิตี้เขาได้ยินมาทางวิทยุเนี่ยมันจะต้องสร้างชีวิตของเขาให้ดีขึ้นอะไรต่ออะไรมากมายแต่ทางการแกก็มีความถูกปะโถเอ้ยพวกนี้มันก็อนิจจังทั้งนั้นแล้ววะมึงไปเชื่ออะไรเพื่อนฝูงทะเลาะกันก็ถึงได้กลายเป็นเรื่องไผ่แดงซึ่งสนุกสนานขึ้นมาเนี่ยแหละครับนี่คือบอกถ้ามีมิติเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ได้มีใครเล่าตรงนี้นะคุณจะอ่านเรื่องพวกนี้ได้ไม่มีทางพ้นสมัยเลยณขณะนี้มันยังขัดแย้งกันอยู่เหมือนไผ่แดงยุคนั้นแหละครับแต่เผอิญคนละสีเท่านั้นเองไม่ใช่คอมมูนิสต์ไม่ใช่คอมมูนิสต์เดี๋ยวหนูขอพักแป๊บหนึ่งนะคะแหมรู้สึกว่าโดยบริบทของสถานการณ์เนี่ยมันก็วนๆเวียนๆนะคะไม่ค่อยจะไปไหนกันเลยเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะขอถามเจาะไปที่ตัวงานไผ่แดงนะคะที่ว่ายุคนั้นนี่เป็นยุคสงครามเย็นเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสองฝากฝ่ายสหรัฐเจ้าเก่าแล้วก็จีนเจ้าเก่าแต่จีนวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะว่ายุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยตอนที่งานเขียนไผ่แดงออกมามีเรียกว่าแรงกระเพื่อมยังไงบ้างหรือว่าทำให้เกิดปฏิกิริยาทางสังคมยังไงบ้างนะคะของคนที่มีความคิดทางการเมืองแตกต่างกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะเป็นห้องสมุดหลังใหม่ภาคพิเศษค่ะครับผมสัมภาษณ์คุณสมบัติคุณสมบัติผู้การนะคะอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐค่ะซึ่งก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เคยทำงานกับท่านเป็นแฟนหนังสือด้วยโหคือหลายสถานะมากเลยนะคะเลขานุการส่วนตัวเป็นเลขานุการส่วนตัวด้วยเพราะว่าแต่เพราะเขายืนยันอันนี้ได้ครับเพราะช่วงนั้นช่วยท่านในเรื่องไอการประสานงานกับโขนเนี่ยผมคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ช่วงหลังซึ่งแม้กระทั่งท่านเองท่านสุขภาพไม่ค่อยดีผมก็ไปดูมันไปช่วยไปดูแลท่านเรื่องสุขไข้ด้วยนี่ด้วยประมาณ30ปีนะคะที่ได้ดูแลแล้วก็ทำงานร่วมกับท่านเกี่ยวข้องกับท่านนะคะสำหรับห้องสมุดหลังใหม่ตอนพิเศษนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนรายการก็คงพอจะทราบนะคะว่าเมื่อจบหนังสือในชุดหนึ่งเราก็จะพยายามหาข้อมูลนะคะจากนักเขียนนักแปลหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งวันนี้ค่ะคุณสมบัติผู้การก็ให้เกียรติกับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะบอกว่ายินดีที่จะมาให้ข้อมูลมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยย้อนอดีตไปเมื่อประมาณสัก 60-70 ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้เราเห็นภาพของความเป็นคึกฤทธิ์ปราโมชที่ยิ่งใหญ่เนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการที่เราอ่านหนังสือนะคะก็อยากเรียนอย่างนี้อีกนิดนึงครับคุณรัศมีครับคุณจิตินเรียนไปถึงท่านผู้ฟังด้วยนะครับถ้าเกิดท่านสนใจและท่านอยากมีคำถามอย่างเงี้ยท่านผ่านมาจะด้วยวิสัยวิธีหนึ่งแล้วก็ผมยินดีนะครับยินดีที่จะให้คำตอบทุกคำตอบที่ท่านสนใจทั้งชีวิตของอาจารย์คึกฤทธิ์หรือทั้งชีวิตเรื่องผลงานของอาจารย์คึกฤทธิ์โดยหนังสือเผื่อไว้เลยนะครับยินดีตอบทุกคำถามเลยครับจะตอบย้อนหลังก็ได้นะคะค่ะทีนี้มาถึงขอถามเรื่องไผ่แดงต่อนะคะคืออย่างในยุคนี้เนี่ยเรามีความคิดเห็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกันแล้วมันก็ลุกลามมาถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเพื่อนฝูง
คือมีหลายวงเลยที่ได้รับผลกระทบยุคนั้นสมัยนั้นก็มีความคิดเห็นทางการเมืองที่เรียกว่าคนละขั้วเช่นกันที่เป็นตัวแทนระหว่างสมพันธ์กลางฝ่ายหนึ่งแล้วก็ในแก่นฝ่ายหนึ่งพอไผ่แดงออกมาแล้วเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมยังไงบ้างไหมคะคือเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างไหมคะในยุคนั้นนะคะเรียนว่าผมเองโตไม่ทันในขณะที่ได้อ่านไผ่แดงขณะนั้นนะครับแต่ได้มาอ่านอีกทีแล้วได้คุยเมื่อหลังจากที่เหตุการณ์มันผ่านมาเยอะแล้วก็ตอนที่มันเริ่มมามีคอมมิวนิสต์ยุคหลังๆที่อินโดจีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดอะไรนี่มาคิดก็ได้แต่ว่าตอนนั้นถ้าอาจารย์คริสบอกถ้ามีก็คือว่าทำให้คนไทยเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามองคอมมิวนิสต์อย่างค่อนข้างจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่านะไอ้ที่ขู่กันว่าหืมไอ้มันเป็นขนาดนี้มันก็อาจจะฟังหูไว้หูนะมันอาจจะไม่จริงเสมอไปอะไอ้ฝ่ายที่จะเล่นงั้นก็เล่นซะแรงๆอย่างงี้ฝ่ายที่คัดสนับสนุนก็สนับสนุนไปอย่างงี้มันกลายเป็นคนท่านพยายามที่จะมองให้มองแบบว่าเฮ้ยบางทีอย่าไปซีเรียสนักนะพอคนเราถึงจะเป็นจริงๆเขาก็แค่จะคิดตรงนี้แต่ทำเพราะแล้วก็อาจจะไม่ทำอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าคนที่จะเล่นกันก็จะบอกยานะคอมมิวนิสต์เข้ามามันเอาหมดเลยนะโอ้โหคราวนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยมันล้มอะไรหมดแล้วมันยึดที่นามันยึดอะไรจนกระทั่งในที่สุดนะเจ้าเจ้าไม่มีแล้วมันตัดอะไรหมดอาจจะมันก็อาจจะไม่ถึงอย่างนั้นนะฟังไว้ก่อนนะดูอะไรท่านบอกยุคนั้นพอเรื่องไผ่แดงออกไปแล้วเนี่ยทำให้คนก็ค่อนข้างจะเหมือนกับว่ามองอย่างเข้าใจมากขึ้นว่าถ้ากลัวก็ไม่ใช่กลัวซะจนหัวหดจนไม่คิดอะไรอย่างนั้นครับหรือถ้าเกิดอยากจะเข้าใจอยากศึกษาจริงๆก็ไปลองอ่านดูสิเขาลองติดตามข่าวสิเขาไปถึงไหนกันยังไงหรืออะไรต่ออะไรยังไงมาท่านบอกว่าทำให้มีความรู้สึกว่าไอ้แต่ก่อนที่ยังจะสู้กันชนิดที่ชูก็ชูแดงแจ๋ไอ้ต่างก็ต้านชนิดที่ว่าเจอในฆ่ามันเมื่อนั้นมันน้อยลงท่านบอกหลังจากที่ไผ่แดงออกนั้นรู้สึกว่าไอ้กระแสที่หนังสือพิมพ์ตอนนั้นไม่มีกลุ่มนะครับกลุ่มบ้านเราไม่มีอย่างดีก็มีเขาแอบสอนลัทธิกันอย่างใต้ดินเท่าที่ผมฟังคนไอ้นั่นมีคือไม่ชัดเจนกับหนังสือพิมพ์อีกแนวหนึ่งซึ่งเขาออกจากค่อนข้างแดงเลยเขาก็จะพาดหัวของเขาแบบค่อนข้างจะเชียร์ทางฝ่ายเขาเต็มที่นะทางฝ่ายนั่นน่ะหนังสือพิมพ์ที่ออกมาเพื่อเชียร์แนวคิดอันนั้นเนี่ยมีแต่หนังสือพิมพ์นั้นก็มีคนอ่านน้อยมากส่วนใหญ่ของบ้านเราหนังสือพิมพ์เราก็แปลว่าก็เรื่องบันเทิงละเรื่องอะไรตัวนอตตรวจหวยไปละอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวคนที่มองแบบนี้ให้เข้าใจเนี่ยกลายเป็นว่านักสือพิมพ์สยามรัฐทำหน้าที่อันนั้นอยู่มากกว่าคนอื่นถ้างั้นเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าจุดประสงค์ในการเขียนไผ่แดงก็เพื่อที่จะทำให้บรรยากาศอันดุเดือดทางความคิดตอนนั้นนี่มันคลี่คลายลงบ้างแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจมองคอมมิวนิสต์แบบที่ไม่ได้หวาดกลัวไม่ได้เหมือนกับปีศาจคือก็ฟังหูไว้หูว่างั้นแหละนะแล้วก็รัฐบาลเองถึงขาจะโตนี้ก็ให้มันเผาๆหน่อยมันอาจจะไม่มันดูแลขนาดนั้นถ้าใครมันจะแหมจะชูธงแดงขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าจับมันไปติดคุกติดตารางหรืออะไรต่ออะไรก็เท่านั้นเองค่ะแล้วเคยมีคนเหมือนกับฟีดแบคไปไหมคะอย่างคนที่มีความคิดตรงกันข้ามว่าโอ้ยังเรื่องไผ่แดงเนี่ยเป็นโพรพาแกนดาชัดๆเลยเป็นโพรพาแกนดาของฝ่ายศักดินาที่ทำให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยดูตลกตลกอะไรทำนองนั้นยุคนั้นยุคนั้นมีแน่นอนครับเพราะว่าเขาก็เรื่องการต่อต้านพวกนี้มันก็มีมาตั้งนานก็ท่านเองก็เป็นหม่อมราชวงศ์ด้วยก็ทุกคนก็โจมตีแต่อาจารย์คริสก็บอกก็ช่างเขาเถอะนะถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้คนที่มันจะโจมตีคนเรามนุษย์เราถ้ามันจะไม่ชอบคนมันจะยกเรื่องอะไรมามันก็มาไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีโอกาสหลายที่มันเราจะแก้ได้เราก็แก้แต่ถ้าแก้ไม่ได้รู้ว่าพูดออกมามันปล่อยให้มันเงียบไปเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองมันก็ดีกว่าที่จะไปต่อความยาวสาวความยืดท่านมักจะออกด้วยรูปนั้นเสมอว่าท่านไม่โตนะเว้นแต่ถ้ามันกระเทือนจริงๆไอ้นี่ไปถึงขนาดนี้ท่านอาจจะต้องเขียนแก้ท่านก็ไปเขียนแก้ให้หรืออธิบายให้เท่านั้นแล้วท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นคะเท่าที่ได้เคยคุยกันท่านมองยังไงคะท่านมองว่าคนไทยเองในยุคนั้นนั้นไม่ใช่ดูท่านบอกว่ายังเข้าใจไม่มากพอแล้วท่านเองท่านก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คอมมิวนิสต์เองเนี่ยมันจะไปทางไหนเพราะตอนนั้นนะ เขาเองเขาก็ออกมาเขายังไม่ได้แยกเป็นจีนเป็นรัสเซียด้วยกันแต่เขาก็ยังไม่มันชูคนละอย่างขณะที่จีนไปชูทางชาวนาทางโซเวียตเขาไปชูทางกรรมกรอะไรทำนองมันก็แค่ตรงนี้ท่านเองแต่อาจารย์ที่ท่านบอกว่าผมก็ยังไม่รู้อะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันฝ่ายที่ปราบคอมมิวนิสต์เนี่ยบางครั้งแรงเกินเป็นตอนถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลยิ่งได้เงินจากอเมริกันมาตั้งองค์กรลับองค์กรไปสืบคนนู้นเป็นคนนี้จับเป็นคนนี้แล้วก็ยุคหนึ่งเห็นไหมนายกรัฐมนตรีของเราคือจอมพลสฤษดิ์ธนะท่านก็ยิงเป้าคนไปซะเยอะด้วยคอมมิวนิสต์ผิดอะไรก็อ้าวคอมมิวนิสต์จับยิงเป้าเลยนั่นแหละก็หลายคนก็กลายเป็นวีรชนอยู่ในขณะนี้เพราะหาว่าจอมพลสฤษดิ์ตัดสินใจผิดคนนี้เขาแค่ต่อสู้เพื่อประชาชนเพื่อสังคมเพื่ออะไรเท่านั้นเองกลับกลายถูกเหมาเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดนี่แหละครับที่อาจารย์คริสบอกนั่นตรงนั้นแหละ
ถ้าไม่เขียนตรงนี้ให้มันเพลาๆลงคนจะปราบก็จะตั้งหน้าตั้งตาปราบจนไม่ฟังเสียงอะไรไอ้คนที่จะชูธงก็จะชูก่อนถ้าจนไม่ทันนึกถึงว่าปะโถถ้าหยุดแล้วมันก็จะเงียบไปไหมหรือไปสู้เรื่องอื่นดีกว่าหรือมองให้มันชัดๆอะไรตรงนั้นท่านหวังตรงนั้นมากกว่าเอ๊ะถ้าฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับท่านอยู่ตรงกลางๆนะคะก็ค่อนข้างนะแต่บังเอิญกลางของท่านเนี่ยท่านเป็นหม่อมราชวงศ์ทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋อก็ที่รักษาสถาบันเจ้าไว้สิแต่ก็คุณก็ฝันฝ่ายพระมหากษัตริย์นี่แหละครับนี่คือสังคมไทยเป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นตอนนี้ก็จะถูกมองว่าโอ้โหเนียนๆมากเลยครอบกันด้านเนียนสุดๆเลยเพราะฝ่ายที่บอกว่าเนี่ยนะคุณเองคุณก็อยากจะล้มเนียนๆสุดๆเลยเหมือนกันทำนองนี้นะครับแต่คุณไม่พูดและคุณไปสอนอื่นคนอื่นว่าอย่างนั้นแทนนะครับฉันใดก็ฉันนั้นครับผมครับผมค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะคะครับว่าเวลาผ่านมา60ปีครับนะคะปรากฏว่าไอ้ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยคำพูดหรือว่าวาทกรรมที่สมัยนี้เรียกกันปรากฏมันซ้ำหมดเลยนะคะคุณสมบัตินั่นนะฮะที่ท่านเขียนในไผ่แดงนะคะผมคุณรัศมียังโชคดีที่ได้มาอ่านอีกครั้งผมนั้นยังไม่มีเวลาดีเท่าแล้วก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ติดตามฟังทางสื่อเสียงนี่ตลอดแต่ไม่ได้เปิดได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าไปอ่านท่านยิ่งจะยิ่งนะบางประโยคบางอะไรต่ออะไรมันยังใช้ได้อยู่ทุกวันไม่ใช่ยังใช้ได้นะคะมันถูกคนจะบอกว่ายังมีการพูดในลักษณะทำนองนี้อยู่หมายถึงว่ารูปแบบของความขัดแย้งเนี่ยเราเถียงกันรูปแบบเดิมๆเหมือนกับที่สมภารกลางเคยขัดแย้งกับไผ่แขวนยังเถียงกันเรื่องเดิมๆอยู่เลยแปลกมากเลยนะคะอันนี้คือเรื่องไผ่แดงไผ่แดงนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่เพิ่งมาฟังบทสัมภาษณ์วันนี้ก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะคะสำหรับเรื่องไผ่แดงนะคะในทุกแพลตฟอร์มมาถึงเรื่องหลายชีวิตบ้างค่ะเรื่องหลายชีวิตเนี่ยได้อ่านที่มานะคะที่บอกว่าตอนแรกๆคุณชัยคลิกกับเพื่อนๆไปเจออุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วก็คนที่นั่งรถไปเที่ยวกันไปเจออุบัติเหตุแล้วเจอแล้วก็เกิดลำพึงลำพันว่าโธ่ไม่น่าเลยเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาตายพร้อมกันตรงนี้ก็มีผู้ที่กล่าวหาเหมือนกันว่าเป็นเหมือนกับเขาโครงของนักวิทยายของต่างประเทศเรื่องหนึ่งด้วยอันนี้เคยถามท่านไหมคะอันนี้ผมกับไม่ได้ถามประเด็นตรงนี้เลยฮะแต่เพียงแต่บอกว่าไอ้ที่เห็นตรงนั้นน่ะจริงไหมจริงเห็นจริงๆที่เจอคนนึงเห็นจริงแล้วพอเห็นแล้วเขาก็ไปเน้นกันตรงนี้ว่าเราน่าจะเขียนนิยายกันมาสักคนละเรื่องนะเพราะที่คนที่ไปเห็นเนี่ยกลายเป็นนักประพันธ์ทั้งนั้นที่แน่ๆคนหนึ่งท่านแน่เลยคุณวิราชมณีวัฒน์หนึ่งคนแล้วจากนั้นก็มีน่าจะมีครูอบชัยวสุแล้วมีใครต่อใครก็เลยคิดกันเอาสิเขียนกันมาคนละชีวิตช่วยกันเขียนอาจารย์คริสบอกเอางั้นผมประเดิมให้ก่อนผมจะเขียนเลยชีวิตแรกเขียนเจ้าลอยขึ้นมาให้เลยนั่นฮะแต่อาจารย์คริสก็บอกว่าเนี่ยพอเริ่มเขียนขึ้นมาแล้วทุกคนบอกอ้าวคุณใช้เรื่องนี้แล้วใครจะไปเขียนต่อได้ไงเราช่วยเขียนต่อแต่อาจารย์บอกจริงๆไม่ใช่หรอกมันขี้เกียจเขียนนั่นแหละอะไรก็บางอย่างมันก็มาอ้างว่าผมเขียนดีมันจะบอกอ๋อผมเขียนแล้วก็ขอไปกลับไปมิติเวลาเลยครับณขณะนั้นหลายชีวิตเนี่ยครับเขียนเป็นเรื่องลงหนังสือพิมพ์ชาวกรุงอ๋อไม่ใช่สยามไม่ใช่สยามแล้วนิตยสารชาวกรุงซึ่งเป็นรายเดือนครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์คริสท่านมีเวลาเขียนเนี่ยมันก็มากน้อยปกติท่านเขียนทุกวันละเรื่องเพื่อลงรายวันอยู่ไอ้ลายไอ้ไผ่แดงนี่เขียนอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับเพราะเป็นรายสัปดาห์แต่พอถึงหลายชีวิตนี้อันนี้เป็นรายเดือนนะครับเขียนชีวิตแรกเรื่องเจ้าลอยเนี่ยเป็นรายเดือนจึงบอกว่าถ้าจะลอกอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยกลับเราไม่สนใจแต่ไปสนใจตรงที่ว่าไอ้คนที่รับปากว่าจะเขียนคนละชีวิตเนี่ยมันไม่เขียนจริงอ่ะอาจารย์บอกกลายเป็นผมต้องมาเขียนทุกชีวิตหมดเลยก็ตรงนี้ก็พิสูจน์ความสามารถของอย่างเห็นมั้ยครับท่านเป็นคนคนเดียวแต่ท่านสามารถจะผูกชีวิตของแต่ละคนทึ่งมาแบบไหนไหมแล้วแต่ละคนมีบทบาทส่วนตัวอะไรของตัวเองทั้งนั้นเลยนั่นก็คือความซึ่งนึกไม่ถึงก็เลยลืมเรื่องไปว่าไอ้ที่เขาบอกว่าอาจารย์ไปลอกใครมาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงเราไม่สนใจเราก็ได้แต่ว่าอ๋อนี่แอบถามกันมากกว่าเออแล้วไอ้คนนี้มันเหมือนใครนะไอ้คนนี้มันเหมือนใครนะมีไหมเนี่ยค่ะจะถามว่าอย่างเจ้าลอยเนี่ยหนูอ่านแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เหรอที่คนคนหนึ่งมันจะชั่วแบบโอ้โหมันครบมิติขนาดนี้ขนาดคนเลี้ยงมารักเขาขนาดนั้นเขายังทำได้ขนาดนี้ท่านได้เขาโครงมาจากใครเคยถามใช่ไหมคะเจ้าลอยอันนี้เคยถามครับมีตัวจริงไหมเคยถามไอ้ว่าตัวจริงโอ้โหไม่มีนะครับแต่อาจารย์คริสท่านมีวิธีคิดเหมือนกับมีเขาโครงเวลาท่านมองอะไรเนี่ยท่านมีวิธีคิดอะไรของท่านแปลกๆอย่างเงี้ยท่านเหมือนว่าถ้าคนเรามันจะเกิดมันเลวสักอย่างเนี่ยมันไม่มีใครยังไงมันก็ต้องทำถึงมันจนได้ขนาดมันเกิดมาพ่อแม่ยังไม่รู้เป็นใครที่ไหนมาถึงมันยังทำอย่างนี้ได้ท่านจะเขียนแล้วก็ด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนประเดิมเรื่องเป็นคนเขียนคนแรกท่านก็ต้องใส่อะไรให้มันค่อนข้างจะเหมือนดราม่าเลียแรงเข้าไปให้สุดๆไปเลยท่านจึงเขียนให้ออกมาแบบนั้นผมว่าตรงนั้นน่ะมากกว่า
แต่ว่าถ้าถามว่าเหมือนใครท่านไปนึกถึงพวกลูกหลานของคนรับใช้ท่านนะซึ่งเป็นคนแถวอยุธยาท่านนะมีความรู้สึกว่าท่านไปเห็นใครเขาคนหนึ่งแล้วกันแล้วท่านก็เอาไอลักษณะท่าทางไอคนนั้นนะแต่ไปใส่ไอสตอรี่ซึ่งท่านเมคขึ้นมาเองทั้งหมดแล้วก็จะใส่ให้มันแบบเวรี่ดราม่าเลยก็คือใส่มันแรงไปขนาดก็เลยกลายเป็นชีวิตเจ้าลอยซึ่งมันสุดออกมาอย่างนั้นใช่ค่ะสุดมากเลยนะคะแล้วก็อย่างเรื่องละม่อมส่วนพอมาถึงบทบาทของคราวนี้ชีวิตอื่นๆเนี่ยคราวนี้ค่อนข้างท่านคงจะมีภาพอะไรถึงใครสักคนหนึ่งประวัติถึงใครสักคนหนึ่งเป็นว่าโนรีก็อาจจะนึกถึงนักเขียนอะไรที่ท่านรู้จักสักหนึ่งคนที่เขาเคยมาเล่าเรื่องทุกข์อะไรให้ท่านฟังละม่อมก็อาจจะนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดแต่ลูกหลานของคนนี้เคยมาบ่นให้ฟังอะไรอย่างนี้ผมว่าตรงนี้เพราะอาจารย์ฤทธิ์ท่านมีวิญญาณความเป็นนักหนังสือพิมพ์เนี่ยสูงมากตรงที่ว่าท่านมองชีวิตแล้วท่านมองหมดมองตั้งแต่ต้นจนปลายท่านก็ได้แต่คือท่านสรุปได้เลยว่าอันนี้มันโถเอ้ยมันด้วยเหตุตรงนี้นะด้วยตรงนี้นะแล้วบางทีไอ้สิ่งนี้มันทำให้เกิดอันนี้ตรงนั้นแหละฮะตรงนั้นครับที่ทำให้ผมว่าท่านมีใจของท่านคนที่ท่านจะแวบถึงใครคนนี้แต่ท่านเอาคนนั้นมาสร้างคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีภาพหน่อยๆแม้กระทั่งพระองค์หนึ่งท่านก็นึกถึงพระองค์นี้พระเสมอะไรนั่นใช่ไหมท่านชายเล็กท่านชายเล็กก็มีเจ้าสักองค์หนึ่งที่ท่านรู้ว่าคนนี้ญาติของท่านเองหรือเขาเคยพอเล่าให้ฟังว่าพี่ของเขาเลยท่านพี่ที่ท่านน้องอะไรของคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอะไรตรงตรงนั้นมีนะก็มีเขาโครงเรื่องมีเขาโครงจากภาพคนที่ท่านผ่านตาของท่านบ้างแต่ท่านได้ใส่ไอ้ฝีมือการเขียนไว้แล้วพอช่วงหลังพอท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านโดนปล่อยเดียวแน่นะท่านก็เลยต้องสร้างเรื่องให้มันค่อนข้างจะมันคอนทราสต์หน่อยถ้าชีวิตนี้เป็นนี้แล้วก็มาเอาชีวิตอันนี้บ้างแล้วก็เลยหมดแรงไปเมื่อ11ชีวิตกระมังครับประมาณนั้นเพราะท่านบอกว่าไม่ไหวแล้วผมพอแล้วไม่พอแล้วก็เลยจบกันไปอันนี้คุณวิราชมณีวัฒน์เคยสารภาพไว้บอกจริงๆเราก็ลุ้นเหมือนกันนะแหมถ้าพูดได้อยากต่อเพราะคนอ่านเยอะขึ้นแต่ไปคืนไปได้เลยท่านเดี๋ยวไม่ไหวซะก่อนครับค่ะคุณจิตรินมีอะไรอยากจะถามเสริมไหมคะคือในหลายชีวิตเนี่ยครับหลายๆตอนหลายๆครั้งผมเห็นความจริงจังอะครับเป็นเรื่องที่ขออนุญาตใช้คำว่าตลกน้อยที่สุดในบรรดาหนังสือที่ผมเคยอ่านของท่านคึกฤทธิ์นะครับคือณตอนนั้นท่านคึกฤทธิ์นี่จงใจจะให้เป็นดราม่าเต็มๆเลยหรือว่าแค่ลืมใส่แบบมุกตลกเข้าไปเฉยๆผมว่าไอ้ตรงนี้ก็จะไปถึงเรื่องมิติเวลาครับถ้าหลายชีวิตมันเป็นกันเดือนละครั้งอ่านกันเดือนละหนึ่งชีวิตเพราะว่าท่านเจตนาใช่ไหมถ้าเดือนที่แล้วเขียนอันนี้ไปแล้วพอถึงเดือนนี้เอ้ยให้มันต่างจากนั้นหน่อยสิผมว่าตรงนี้ต่างหากที่มันมีส่วนทำให้ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่ามาเอาแต่ซีเรียสอย่างเดียวลืมอารมณ์ขันนะไม่ใช่ครับต้องเข้มข้นทุกตอนผมคิดเหมือนกันฮะแล้วก็ยิ่งคล้ายๆว่าพอนั่งนึกดูว่าครั้งที่แล้วคนอาจจะวิจารณ์แหมชีวิตคนนี้มันอ่อนไปหน่อยนะคุณชายอะไรก็เดี๋ยวไอ้คนใหม่ให้มันออกมาอย่างนี้ดีกว่านั้นมีส่วนนะครับเนี่ยให้ดูมิติเรื่องเวลาด้วยครับเพราะถ้าเขียนอันนั้นเป็นรายเดือนชีวิตละหนึ่งเกิดมานั่นเดือนนึงชีวิตหนึ่งเดือนนึงชีวิตหนึ่งครับค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่หนูสงสัยก็คือว่าเวลาที่อ่านงานของคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่เข้าใจมนุษย์มาก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 ครับและเข้าใจความเป็นไทยมากมากผู้หญิงท่านก็เข้าใจเข้าใจทั้งหญิงทั้งชายเลยแหละครับความรู้สึกครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะท่านก็เป็นหม่อมราชวงศ์เนาะครับการที่ท่านจะหาข้อมูลในการที่ท่านจะไปพูดคุยกับคนโน้นคนนี้เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงคือถ้าเกิดเป็นเราแบบคนโดยทั่วไปแล้วก็สามารถจะไปคุยกับคนโน้นคนนี้ได้ข้อมูลที่หลากหลายแต่ท่านนี่เป็นหม่อมราชวงศ์แต่ข้อมูลหรือว่าเรื่องราวที่ท่านเขียนเนี่ยเป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องของชาวชนบทแต่ทำไมท่านถึงเขียนได้แบบมีรายละเอียดที่สมจริงแล้วก็เข้าถึงอันนี้เนี่ยท่านมีวิธีการในการหาข้อมูลคุณรัศมีเองอาจจะรู้จักท่านน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะอาจจะไม่ได้สัมผัสที่ทูตหมายว่าท่านไม่รู้ท่านจะไปคุยท่านเป็นคนชอบคุยนะครับเหรอคะอาจารย์เขาที่เป็นคนชอบคุยแล้วชอบคุยกับคนทุกคนทุกชั้นด้วยค่ะไม่จำเป็นต้องคุยกับพวกเดียวกันเลยรู้เลยบางทีท่านไปเจอใครที่ไหนคู่ก็รู้เรื่องท่านลงไปนั่งพื้นนั่งเก้าอี้ตัวเล็กนั่งคุยเอิกอักกันไปบ้างมาอาจารย์คือชอบคุยแล้วไม่ทุกเพศทุกวัยด้วยนะชอบคุยไม่ใช่ว่าจะคุยกับผู้ชายด้วยกันหรือเด็กอะไรผู้หญิงอะไรที่ไหนที่ไหนในคนแก่เนี่ยเอิกอักเนี่ยท่านคุยแล้วพอคุยถูกใจท่านยิ่ง
ท่านเป็นคนเก็บไอ้ตรงนี้ได้ท่านรู้สึกที่จะแย่ให้เขาพูดอะไรออกมาหัวคนนั้นถูกใจท่านก็แย่อันนี้คนพูดขึ้นมาท่านก็แย่กลับคนนั้นเขาก็แย่กลับท่านเก็บตรงนี้กลับมาใช้ในงานเขียนของท่านได้เยอะมากเลยเพราะท่านเป็นคนที่ชอบคุยกับคนเพราะชอบคุยรู้จักมนุษย์ดีสุดท้ายท่านรู้จักเนี่ยไอ้ความเป็นไทยมันอยู่ที่ตรงนี้ที่ท่านเห็นนี่แหละเนี่ยครับคนนี้เป็นท่านจึงเอามาถ่ายทอดลงไปในผลงานของท่านได้มากที่สุดเลยค่ะอันนี้น่าทึ่งมากๆค่ะครับคือในฐานะที่อย่างหนูเองเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้เวลาที่ท่านบรรยายความเป็นชนบทเนี่ยค่ะท่านบรรยายได้สมจริงมากๆนะคะทั้งที่จริงพอเรามองเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะท่านเป็นคุณชายท่านก็อยู่ในกรุงเทพท่านตอนที่ท่านแต่งงานท่านอยู่ที่ท่านไปย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านไปอยู่จังหวัดลำปางนะครับแล้วไปมีลูก2คนก็ที่ลำปางทั้งคู่เลยนะฮะถึงจะบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ในกรุงตลอดเพราะโตมาแล้วที่น่าอัศจรรย์คือท่านถ้าใครเสียดายว่าคุณรัศมีเองคงไม่มีเวลาท่านได้4แผ่นดินเนี่ยนะฮะท่านเขียนถึงตาออดลูกคนเล็กกับแม่เนี่ยโอ้โหตาออดอ้อนแม่อย่างเช่นที่ลูกกับแม่ทุกคนประทับใจหมดทั้งที่เชื่อไหมครับว่าอาจารย์คริสฝันเอาเองเท่านั้นเลยเพราะโอกาสสุดท้ายเนี่ยอาจารย์คริสไม่มีโอกาสได้อ้อนแม่ขนาดนั้นอาจารย์คริสไปเรียนต่างประเทศกลับมาคุณแม่เสียชีวิตนั่นไม่มีโอกาสได้เห็นเลยแต่อาจารย์คริสเอาไอ้อารมณ์และความรู้สึกที่ท่านคิดถึงแม่แล้วถ้าแม่ยังอยู่ท่านจะพูดอะไรท่านถ่ายไอ้ตรงนั้นออกมาใส่ลงไปในวิญญาณไอ้ตาออดกับแม่ตรงนั้นก็มาแม่พลอยนั่นนะโอ้โหขึ้นมาอ่านก็แล้วน้ำตาซึมกันทุกคนวันนี้นะความรักของลูกของแม่หรืออะไรต่ออะไรนี่แหละครับท่านยิ่งกว่าที่เราคาดคิดอีกครับท่านได้ต้นแบบมาจากไหนไหมคะเคยเล่าไหมคะว่าตาออดเนี่ยไม่มีครับตาออดนี่เขาเดากันว่าท่านค่อนข้างจะใส่บุคลิกตัวท่านเองลงไปด้วยซ้ำท่านจะคิดคล้ายๆอย่างตาออดเยอะในบรรดาพี่น้องด้วยกันตาอ้นตาอั้นอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคิดแบบนี้แต่ถ้าตาออดเนี่ยจะคิดเหมือนตัวที่อาจารย์คุณท่านคิดของท่านอยู่สมัยที่ยังเป็นหนุ่มๆครับอันนี้เอาไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดจะต้องไปอ่านสีดินกันก่อนหรืออะไรนะแล้วค่อยๆผมจะมาขยายอีกทีนึงแต่เพียงแต่อ้างถึงว่าอาจารย์คุณท่านมีความสามารถในเรื่องพวกนี้มากมายเกินกว่าที่ใครจะนึกกันครับไม่อยากเรียกว่าท่านเป็นจีเนียสนะครับเพราะมันจะเหมือนเชียร์เกินไปแต่หาคนที่จะเปรียบเทียบท่านได้น้อยมากเลยแล้วก็เข้าใจผู้หญิงมากด้วยนะคะโอ้โหสุดแล้วท่านก็ถูกด่าว่าเป็นผู้หญิงด้วยเพราะครั้งหนึ่งแน่นอนโอ้โหตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่เป็นนายกที่ถูกด่าอย่างสาดเสียเลยบางครั้งแต่งวาดเป็นการ์ตูนผู้หญิงนุ่งผ้าถุงตลอดเลยก็ยังมีครับบางคนก็ยังมีอยู่แล้วก็เรียกด่าเป็นกระท่านเป็นกระเทยท่านเป็นละมัดทุกตลอดมาตลอด11 เดือนที่เป็นนายกนี่นะครับเพราะผมได้เป็นเลขาของท่านด้วยตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นานแค่ไหนนะคะไม่เต็มปีครับประมาณ10 เดือนครับแล้วก็พอยุบสภาก็ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ถูกเด็ดหัวครับไม่ได้รับเลือกกลับมาก็เรียบร้อยเลยครับคนอื่นก็ขึ้นมาเป็นนะแทนหม่อมราชวงศ์เสนีขึ้นมาอยู่ได้3ไม่เกิน 3-4 เดือนก็เกิด6 ตุลา 2519ค่ะนั่นแหละบ้านเมืองก็เลยปฏิวัติกันมาอีกครั้งมันก็เลยกลับมาเหมือนนี่ครับไปรับ1ขั้นใหม่อีกเท่านั้นนะแต่ยุคนั้นผมเองผมขนาดเป็นนี่อยู่ผมก็ยังต้องเหมือนกับว่าเคยเป็นแค่เลขาส่วนตัวของอาจารย์คริสตอนนี้เป็นเลขาส่วนตัวของนายกยังต้องแอบทำบอกอันนี้ผมไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องบอกว่าผมไม่ได้ไปนะผมมาทำนะของผมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับของท่านเลขาตำแหน่งนายกอะไรก็เลขานายกอะไรไม่เกี่ยวกันถึงขนาดนั้นแต่ว่านั่นนะครับบ้านเมืองมีอะไรอีกเยอะแยะไอ้ตรงนั้นเรื่องการเมืองคงไกลกว่าของคุณรัศมีไปหน่อยค่ะคุณจิตรินคะครับผมสงสัยว่าเราจะต้องมีตอน2แล้วล่ะเพราะว่าเรายังเหลือเรื่องโจโฉครับแล้วก็รวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนซึ่งรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเรื่องสั้นนะคะที่เราประทับใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องมอมฆาตกรรมก้นครัวอีศพ3มิตินะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องขอคุณสมบัติอีกสัก1ตอนนะคะอยู่กับเราก่อนนะครับอยู่กับเราก่อนนะคะตอนหน้ายินดีครับยินดีครับแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะได้เกร็ดความรู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็ทำให้เราได้เห็นภาพของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่คุณสมบัติผู้การช่วยมาฉายภาพตรงนี้เนี่ยให้เราได้เห็นและได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อที่เราจะได้อ่านงานของท่านอย่างเข้าใจและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะบริบทของแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ท่านเขียนงานแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยอันนี้ทำให้เราน่าจะได้ประโยชน์จากงานของท่านมากขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากความสนุกวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมบัติผู้การมากค่ะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวอยู่กับเราต่อนะคะครับผมและคุณผู้ฟังติดตามตอนต่อไปค่ะกับสัมภาษณ์พิเศษคุณสมบัติผู้การเกี่ยวกับงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง